สวัสดีครับเพื่อนๆผมฟิล์มครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำมังกรพ่นไฟกันบ๊ายบายอันนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ของเรานะครับในการทำมังกรพ่นไฟนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยเคยเล่นอยู่นะครับสำหรับมังกรพ่นไฟเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาเทียนนะครับผมเอามาเดี๋ยวผมขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับผมก็จะมีนี่ก็เป็นฐานของเรานะครับแล้วก็มีฝาเป็นเหล็กนะฝาเป็นอลูมิเนียมอ่ะแล้วก็มีเทียนไฟแช็กอันนี้มีดเอามาหั่นเทียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเอาไว้ฉีดนะครับอันนี้ก็เป็นไฟกระป๋องนะกระป๋องแก๊สนะครับผมเอามาจุดเทียนนะโอเคก็วิธีการเล่นก็คือว่าเราจะนำเทียนเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาเทียนอีกที่มันวางตั้งเนี่ยเอามาเผาให้เทียนตรงนี้ละลายนะครับจากนั้นพอละลายปุ๊บเราก็จะฉีดน้ำนี้เข้าไปจุบไฟมันก็จะพุ่งนี่ผมไม่รู้เพื่อนๆเคยเล่นหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเคยเล่นนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับถ้าเกิดไม่เคยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูวันนี้นะแต่ว่าก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับแต่ขอบอกไปก่อนเลยนะว่ามันอันตรายนิดนึงนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมแต่ก่อนจะไปเริ่มนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกครับแกะเทียนมาก่อนเลยอะไรครับนี่เนี่ยแกะเทียนออกมาแล้วเราก็ต้องดูก่อน อันนี้เทียนค่อนข้างที่จะยาวไปผมจะหั่นให้มันพอดีนะให้มันพอดีแบบวางตั้งแล้วแบบลนฝาได้นะเดี๋ยวมันเท่าไหร่นะผมขอโทษประมาณเท่าอันนี้ก็แหละผมจะกะประมาณเท่านี้ผมจะหั่นหั่นเลยนะครับที่หั่นไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันมีอันเนี้ยเชือกตรงกลางอยู่นะครับประมาณนี้อุ้ยรู้สึกแต่ใหญ่ไปก็เดี๋ยวดัดเหล็กดีกว่านะโอเคผมว่าเทียนของผมได้ที่แล้วได้ที่จะวางอย่างนี้แล้วนะผมก็จะลนก้นมันก่อนนะครับให้แบบว่ามันตั้งได้มาครับเพื่อนๆอย่างแรกนะครับผมจะตั้งเทียนให้ตั้งก่อนนะเดี๋ยววิธีนี้ดีกว่าอู้ยร้อนอ่ะประมาณนี้นะครับผมพอเราได้ปุ๊บเราก็จะจุดไฟตั้งเตาแก๊สจากนั้นก็จุดไฟให้เข้าที่เข้าทางเป่าเทียนก่อนอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้อันนี้อย่างต่อไปไม่ใช่นะครับไม่ทำอาหารนะวันนี้เราก็จะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไฟก็จะเผาตรงฝาที่เป็นอลูมิเนียมนะจากนั้นเพื่อนๆเราก็จะมาหั่นเทียนนี้กันดีกว่านะให้มันเราจะมาเผาเอามาให้เทียนอยู่ตรงนี้นะแล้วมันก็จะละลายนะครับมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าหั่นนี่ให้มันพอดีกับที่เราจะวางไว้ตรงฝานะงั้นเราก็รอมันละลายรอมันละลายนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะใส่ให้มันให้น้ำตาเทียนมันเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆครับเราทำอย่างนี้นะครับหลักการของมันก็จะเหมือนกับผักบุ้งไฟแดงนะที่แบบเวลาเขาผัดแล้วจะเวลาเขาผัดใช่ไหมแล้วไฟก็จะแบบพุ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะแบบเดียวกันในนี้เอามาละลายก่อนเดี๋ยวแล้วนะครับจะละลายเทียนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไฟตรงฝาเราเนี่ยจะแบบขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราจะทำให้มันไวขึ้นนะแล้วผมก็จะใช้แก๊สกระป๋องนะครับให้มันจุดไฟช่วยเพิ่มความเร็วประมาณนี้แล้วกันนะร้อนอย่างนี้เลยนี่เราก็จะทำให้มันร้อนเร็วขึ้นนะครับนี่เพื่อนๆได้แล้วนะครับผมเดือดปุดๆเลยยินเสียงไหมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะก็ได้ที่แล้วแล้วก็เมื่อกี้เราจุดไฟไปแป๊บเดียวเองก็ไฟก็ติดเลยนะครับผมมาอันนี้พร้อมเล่นละไฟมาแล้วนะเราจะมาเทน้ำฉีดน้ำนะครับใส่ในนี้กันนะพร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่านะโอเคก่อนจะไปเริ่มนะอย่าลืมนะครับกดแชร์ก่อนแล้วก็ Subscribe ด้วยนะมาถ้ากดแล้วนะครับเริ่มเลย1 2ไปเฮ้ยนี่ยังเบาอยู่ว้าวโอ้ยร้อนเลยหนาวจ่อเลยเฮ้ยผมจะพ่นไฟนะเพื่อนจะหมดแล้วจะหมดแล้ว
ิดใกล้ๆระยะประชิดเดี๋ยวนะครับจะมาทำรอบสองนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะน้อยไปนะไม่เป็นไรรอบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแรงกว่ารอบที่แล้วนะครับเพราะว่านะครับเราจะใส่น้ำที่เยอะขึ้นนะครับเมื่อกี้ใส่น้อยไปนะฉีดไปบ่อยๆเมื่อกี้โอเคผมว่าติดละมาเดี๋ยวรอบนี้นะผมจะใส่แบบว่าเป็นน้ำแบบเป็นหยดเลยนะแต่รอบที่แล้วจะทำเป็นแบบฝอยๆไงมาพร้อมนะครับผมเดี๋ยวซ้อมก่อนอ่ะประมาณนี้พร้อมนะครับ1 2โคตรแรงเลยรอบนี้นี่ให้ผมพอสักรอบนี้มานะครับขอหิวยอผมว่าควรจะอยู่ไกลๆนะครับผมเมื่อกี้เต็มหน้าเลยไม่ก็ดีแล้วนะเมื่อกี้จะหมดแล้วเหรออย่าเพิ่งหมดดิไปแล้วเฮ้ยเล่นไปเรื่อยรอบที่4นะครับผมเอ้ยรอบที่3นะครับผมรอบ2รอบที่แล้วนะมันยังเบ๊ะไปแต่รอบนี้นะครับบอกเลยว่าอลังการกว่าแน่ๆนอนนะครับผมมาก็เดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะประมาทไปนิดนึงนะครับผมไฟนี่เกือบไหม้หน้านะครับต้องอยู่ไกลๆนิดนึงรอบนี้นะผมจะใช้หลอดเลยผมมั่นใจว่ามันต้องพุ่งแรงกว่ารอบไหนๆจัดไปไฟกระพริบมานะครับรอบนี้กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆกดแล้วขอบคุณมากครับมาผมมีกำลังใจเต็มที่ขอคุณผู้ชมเลยพร้อมนะครับเพื่อนๆ1 2 3แรงมากนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดก๊อกอย่างเงี้ยแล้วกันแบบเยอะๆเลยน้อยไปโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ดับเพื่อนๆครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารอบนี้นี่คืออลังการมากจริงๆนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติใช้แค่ฝานะรอบนี้ผมใช้เป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับที่ผ่าไปนะให้มันเป็นเหมือนกับฝานี่นะสรุปนะครับก็คือเราจะเพิ่มขนาดนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำมากขึ้นด้วยมันน่าจะแบบพุ่งแรงกว่าเดิมนะครับผมต่อไปนะมางั้นผมขอใส่เทียนก่อนนะครับเพื่อนๆใส่เทียนแล้วก็ใส่ไฟ จุดไฟแล้วมันแบบสุดใจเพื่อนๆครับผมพร้อมนะครับรอบนี้ผมบอกเลยว่าต้องใหญ่กว่าแน่นอนนะเพราะว่าฝาเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นแบบว่าเป็นฝากระป๋องที่ตัดครึ่งแล้วมันใหญ่ขนาดใหญ่กว่านะผมว่ามันต้องแบบพุ่งแรงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าแน่นอนแล้วก็น้ำก็ต้องเทเยอะขึ้นนะครับมาเตรียมหลบให้ดีๆเลยนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูคออีกทีนึงครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมก่อนนะครับผมกดไลค์ด้วยแล้วกดแล้วนะมาเริ่มเลยผมกลัวไงด้วยนะเพราะว่ารอบที่แล้วนี่พุ่งแทบโดนหน้าเลยนะมา1 2โอ้ยโดนแม่นกันนะโอเคนะ1 2ใหญ่มากรอบที่5นะครับผมบอกเลยว่าเท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมมาแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงกว่ารอบที่แล้วแหละมาจะลองใช้หีดีกว่านะพร้อมแล้วเพื่อน1 2ไปร้อนโค
วดแรงไปอีกทีนึงมันได้อยู่ตาใจชอบได้อีกหมดแล้วหมดแล้วเย้สวัสดีครับโอ้กระเด็นเลยโอเคนะจบนะครับการทำมังกรพุ่งฝากกันแล้วนะครับจบนะครับวันนี้สำเร็จเย้แล้วก็สนุกดีนะผมว่าก็สนุกดีนะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นได้แต่ว่าระวังด้วยนะครับเรื่องความร้อนเพราะว่ามันร้อนจริงเลยนะครับผมเมื่อกี้อ่ะโอเคก็ปิดคลิปเลยดีกว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเก็บนี่กันอย่างมันนะครับพี่น้องจบคลิป